กันต่อเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ก็จะมีการออกประมูลกันนะคะองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสเตรียมออกประกาศ TOR ค่ะเปิดประมูลข้าวสารหอมมะลิจำนวน15,000ตันนี่เป็นล็อตสุดท้ายจากโครงการรับจำนำข้าวปี2556ทับ2557น่าจน่าจะกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็น่าจะได้ผู้ชนะการประมูลราวๆต้นเดือนมิถุนายนค่ะ คุณกฤิชนรักษ์ใจดีนะคะนักบริหาร9รักษาราชการแทนผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะออกเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเปิดประมูลหรือว่า TOR หลังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชชยชัยพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปดูโกดังเก็บข้าวที่สุรินทถึงสงแห่งแล้วก็ซาวข้าวกัน ล้างข้าวหุงข้าวกินกันหน้าโกดังเพื่อตรวจสอบคุณภาพกันเป็นที่เรียบร้อยคุณกฤษณรักษ์บอกว่าหลังจากที่มีการออกประกาศ TOR แล้วเนี่ยอคสอเขาจะเปิดชี้แจง TOR ให้กับผู้สนใจได้รับทราบนะคะจากนั้นจะเปิดโกดังเลยค่ะให้เข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าวเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติของผู้ที่จะประมูลตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้ผ่านจากนั้นก็จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเปิดซองกัน พิจารณาต่อรองราคาแล้วก็ประกาศรายชื่อให้แล้วเสร็จน่าจะได้ชื่อผู้ชนะการประมูลประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนราคาขายน่าจะได้ไม่ต่ำกว่ากิโลละ18บาทหรือได้มูล,ลค่ารวมไม่ต่ำกว่า270ล้านบาทแล้วหลังจากนั้นจะนำเงินส่งคืนคลังแล้วก็ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด ส่วนที่มีการพิสูจน์กันนะคะว่าข้าวยังปลอดภัยยังกินได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่คุณปริศณรักบอกว่าอคสอมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวในช่วงก่อนฝากเก็บข้าวในโกดังแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการฝากเก็บแต่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะอันนี้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลมากกว่าซึ่งต้องการนำข้าวก่อนการนำข้าวไปขายให้กับผู้บริโภคทั่วไป คนที่ชนะการประมูลนี่แหละคุณต้องเอาข้าวที่คุณได้ไปปรับปรุงคุณภาพก่อนค่ะเราตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนเข้าเก็บในคลังระหว่างให้ให้เซอร์เวผู้เชี่ยวชาญผู้ได้รับอนุญาตที่ขึ้นทะเวียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศตรวจก่อนจะรับข้าวเข้าคลังว่าเป็นข้าวชนิดไหน สภาพข้าวเป็นยังไงครับแล้วก็ระหว่างการดําเนินการการเก็บข้าวคลังนั้นมันไม่ได้เก็บเสร็จในวันเดียวนะครับก็จะมีการสุ่ตรวจแล้วก็พอจะปิดคลังพอเก็บข้าวเต็มแล้วก,ก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งครับแต่ทีนี้ก่อนการประมูลเนี่ยก,ก,ก็ก็จะเปิดให้ผู้สนใจไปดูสภาพข้าวแล้วก็ประมูลตาม,ตามที่เขาเห็นไม,ไม่ได้ส่งแล้วครับครับก็ เปิดประมูลตามสภาพข้าวเลยครับเปิดประมูลกันตามสภาพข้าวแต่ก่อนที่ผู้ส่งออกจะส่งขายส่งออกท่านก็เอาไปปรับปรุงคุณภาพเองอีกทีหนึง่งทราบมาว่าผู้ส่งออกสนใจประมูลนะคะเพราะว่ามีหลายประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเก่าข้าวสีเหลืองไม่ชอบเม็ดสีขาวมียกตัวอย่างมาให้ด้วยคือประเทศในแถบแอฟริกากับทางตะวันออกกลางนั่นเอง ส่วนข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ที่จะนำมาประมูลครั้งนี้เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี5657โน้นนะคะทางอคสอเขาได้เปิดประมูลมาอย่างต่อเนื่องแต่การประมูลล่าสุดเมื่อปี6-3 ผู้ชนะประมูลกลับไม่ยอมมารับมอบข้าวไม่จ่ายเงินด้วยค่ะเพราะประมูลซื้อจากอคอสอในราคาแพงหลังจากนั้นราคาตลาดลดลงมากนะคะมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มันก็เลยหยุดชะงักลงไปราคาข้าวก็ตกลงผู้ซื้อเาก็เลยยอมทิ้งข้าวหรือว่ายอมทำผิดสัญญาเลยค่ะเหตุการณ์นั้นทําให้ทางอคสเนี่ยได้มีการยึดหลักทรัพย์ค้าประกันแล้วก็ฟ้องร้องดําเนินคดีกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจากการประมูลครั้งสุดท้ายเมื่อปี63สามนะคะอคสอเขาก็เลย พยายามเปิดประมูลอีก2-3ถึงครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีการร้องเรียนรายละเอียด TOR เลยต้องยกเลิกแล้วก็เอามาเปิดประมูลกันใหม่แต่ก็เป็นช่วงการปรับเปลี่ยนรัฐบาลอีกพอดีทําให้ต้องชะลอการประมูลออกไปก่อนจนมานี่แหละครั้งล่าสุดนี่แหละที่บอกว่าเดี๋ยวจะออกเงื่อนไขออกการประกาศให้เดือนนี้นะคะจะเริ่มมีการเปิดประมูลค่ะ